พลอยคอดีนขยันปล่อยโมเมนต์หวานแฟนๆฟินสนั่นกับซีนสวมกอดปล่อยช็อตน่ารักสุดหวานมาให้บรรดาคนบันเทิงและแฟนคลับได้ฮือฮาฟินจิกหมอนอยู่เรื่อยๆเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์และนักแสดงสาวรุ่นน้องคลอดีนอาทิตยาที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะควงแขนกันไปสวีทหวานจัดเต็มที่อเมริกามาหยกโยกและล่าสุดแม้ว่าจะลัดฟ้ากลับมาที่ประเทศไทยแล้วแต่ทว่าทางด้านพลอยเชอร์มานก็ยังคงมีซีนสวีทหวานของเจ้าตัวและสาวคลอดีนมาให้ได้เห็นอยู่โดยงานนี้สาวพลอยก็ได้โพสต์ภาพขณะที่คลอดีนสวมกอดเธอจากทางด้านหลังกลางบรรยากาศยามค่ำคืนในเมืองนิวยอร์กลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแนบแคปชั่นว่าตัวแสบแสบทั้งคู่แม้ว่างานนี้แคปชั่นจะมาในโหมดดื้อแต่ทว่าภาพและรอยยิ้มที่เผยให้เห็นนั้นหวานมากทำเอาเหล่าแฟนคลับแห่คอมเมนต์ฟินสนั่นกันไม่น้อยเลยทีเดียวจ้า